ช่วงที่น่ารักชื่อตอมแมลงวันโลกมันพลิกผันแมลงวันถูกตอมเขาคือนักสะสมหุ่นยนต์ของเล่นกว่า 100,000 ชิ้นสร้างอาณาจักรหุ่นยนต์มูลค่ารวมนับร้อยล้านบาทกลายเป็นเจ้าพ่อของเล่นสายดีไซเนอร์ทอยหนึ่งเดียวในไทยจากความชื่นชอบเก็บสะสมของเล่นไม่กี่บาทสู่เส้นทางสายธุรกิจที่ทำเงินมหาศาลด้วยอายุเพียง24ปีเท่านั้นพบกับพงศธรธรรมวัฒนะในช่วงตอมแมลงวันสวัสดีครับคุณจิ๊บสวัสดีค่ะคุณจิ๊บจิ๊บจิ๊บค่ะจิ๊บจิ๊บให้จิ๊บจิ๊บคุยกันไปก่อนแต่ว่าจิ๊บนี่อาจจะไม่เซียนเท่าขนาดนี้นะฮะดูโอ้โหตัวเดียวในโลกทุกตัวที่วางในบ้านเราที่วางอยู่ข้างหลังคุณจิ๊บและข้างๆคุณจิ๊บและข้างหน้าคุณโมไนนี่ชิ้นเดียวในโลกหมดเลยเหรอคือจริงมีชิ้นเดียวในโลกมีตัวสีดำตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวนี้สี่เหลี่ยมแล้วก็ตัวนกฮูกรอคะขอดมได้ไหมฮะในโลกมีตัวเดียวเลยฮะผมขอสัมผัสนิดนึงนี่ฉันแค่ดมเธอสัมผัสตัวเดียวในโลกเลยฮะตัวเดียวในโลกหมายถึงอะไรคะคุณจิ๊บคือเขาทำให้ผมกับครอบครัวเป็นกรณีพิเศษอย่างนั้นแหละทำไมอ่ะทำไมต้องคุณคนเดียวก็เราเหมือนกับว่าเรานำเข้าสินค้าเข้ามาเราไม่เคยแบบเราเป็นคนดีต่อเขาเราดีซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยก็เลยทำให้เราอะเป็นของเล่นประเภทนี้เขาเรียกว่าเป็นของเล่นประเภทเป็นของสะสมอะเป็นงานดีไซน์มากกว่าดีไซเนอร์ทอยเขาเรียกประมาณนั้นนะดีไซเนอร์ทอยคืออะไรคะจิ๊บคือเป็นงานที่ไม่เหมือนของเล่นทั่วไปครับเป็นการออกแบบจากตัวอย่างเช่น 3A เงี้ยเขาออกแบบจากภาพวาดคือเขาวาดมาก่อนแล้วก็อ่ะเขามีอีกคนนึงพาร์ทเนอร์เขาอีกคนนึงเอางานวาดเขาเนี่ยครับไปทำเป็นของเล่นที่สามารถจับต้องได้เขามองว่าเขาเลยมองว่ามันเป็นงานศิลปะที่สามารถจับต้องได้มากกว่าที่เรียกว่าของเล่นปกติเวลาเราคุ้นเคยกับคำว่าของเล่นนี่ก็คือเราจะเห็นเป็นการ์ตูนมาก่อนใช่การ์ตูนก็แบ่งออกเป็นของเล่นแต่อันนี้คือมันมาเป็นของเล่นโดยเฉพาะเลยใช่มาจากจินตนาการล้วนๆเลยครับเป็นอย่างนี้ดีกว่าคือคิดมาปุ๊บวาดปุ๊บทำปั๊บอย่างนี้เลยแล้วส่วนใหญ่มาจากมุมไหนของโลกคะคือจริงมาจากหลายประเทศนะครับอย่างตัวนกฮูกตัวนี้ครับชื่อว่าโอเมนก็มาจากเยอรมันอีกตัวขวาสุดอย่างนี้คือมาจากจีนระวังดาบนะครับคุณจิ๊บครับตัวเหมือนกันค่ะไม่เป็นไรเตี้ยกว่ามาจากจีนแล้วนี่มาจากไต้หวันตัวนี้มาจากไต้หวันนะตัวนี้มาจากฟิลิปปินส์ตัวนี้มาจากอินโดนีเซียตัวนี้มาจากออสเตรเลียครับเดี๋ยวนะคะจิ๊บคือเราเนี่ยเคยสัมภาษณ์คนที่ออกแบบแอนิเมชันในเมืองไทยคือตอนนั้นเราก็งงๆนะคะว่าตลาดของเล่นเวลาเขาแบ่งกันแบบไหนเช่นมีเนื้อเรื่องการ์ตูนมาก่อนแบบพวกดิสนีย์พิกซาแล้วก็ค่อยมามีเป็นตัวตุ๊กตาใช่ไหมคะหรือว่าเป็นคนที่แบบออกแบบคาแรคเตอร์มาเลยอาจจะไม่ต้องมีเรื่องราวอะไรมากมายแล้วก็ขายเป็นตัวคาแรคเตอร์เลยตามร้านขายของเล่นจิ๊บพอจะนึกออกใช่ไหมครับแต่สายของจิ๊บเนี่ยดีไซเนอร์ทอยมันหมายถึงอะไรคะคือไม่ต้องมีเนื้อเรื่องก็ได้ไม่ต้องมีอะไรก็ได้คือออกแบบแล้วก็ทำออกมาเป็นของเล่นใช่ครับไม่จำเป็นต้องมีเนื้อเรื่องเลยฮะโดยที่มีต่อยอดไหมคะสมมติว่าตัวเนี้ยมีต่อยอดเป็นอุปกรณ์เป็นของใช้สินค้าอื่นๆอีกไหมหรือว่ามีเฉพาะเป็นโมเดลอย่างเดียวมีเฉพาะเป็นโมเดลอย่างเดียวฮะอย่างเดียวแต่ตอนนี้คือเรามีโครงการที่จะทำเป็นเหมือนแอพเปอร์เรลด้วยพวกเสื้อผ้าพวกอะไรอย่างเงี้ยคือน่าจะความต้องการของลูกค้าความต้องการของคนทั่วโลกต้องการอยากให้มีแบบอยากใส่อะไรอย่างเงี้ยทางบริษัท 3A ที่ผมนำเข้ามาเขาได้ทำเป็นเหมือนตอนนี้ก็ทำเป็นขายคู่แล้วฮะเสื้อที่คนใส่กับเสื้อที่คุณใส่เหมือนกันคือเราก็สามารถแบบมีบางลูกค้าบางท่านก็อินกับของเล่นชิ้นนี้มากก็เลยเราจะได้เป็นเหมือนเป็นตัวละครตัวนั้นเลยที่เขาออกแบบมาอะไรเงี้ยผมถามนิดนึงในมุมนักสะสมเนี่ยคือเราสะสมเป็นเพราะว่าดีไซเนอร์คนที่ออกแบบเขาดังเป็นเพราะว่าบริษัทที่ผลิตเขาดังหรือว่าเป็นเพราะเราชอบในรูปแบบของตัวการ์ตูนนี้หรือยังไงฮะคือถ้าเริ่มแบบผมตรงๆตอนแรกผมชอบที่ว่าผมชอบเป็นการชอบรูปลักษณ์เขาก่อนแล้วก็ไปตามหาว่าเฮ้ยเขาเป็นใครอะไรที่ไหนแล้วมาเริ่มดูผลงานเก่าๆเขาอะไรเงี้ยครับครับอ๋อก็จากนั้นก็เริ่มสะสมใช่แล้วคือกี่ปีมาแล้วครับที่เริ่มสะสมมาเนี่ยนะประมาณเริ่มแรกๆเลยนะครับตั้งแต่ประมาณม.3 ม.4 อ่ะฮะม.3 ม.4 ก็ประมาณสัก15ขวบได้เนาะประมาณ14 15ขวบสัก10ปีก่อนโดยประมาณ10ปีก่อนใช่10ปีมันเริ่มต้นได้ยังไงคะคือเริ่มต้นได้จากว่าคือเรา
ไปญี่ปุ่นได้มีโอกาสไปญี่ปุ่นครั้งแรกคือความฝันของเด็กผู้ชายอยู่แล้วว่าจะไปญี่ปุ่นเด็กผู้หญิงก็ไปอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวจริงเหรอเด็กผู้ชายจะไปทำอะไรเหรอที่ญี่ปุ่นอ่ะไปดูของเล่นครับตอนนั้นเด็กมันคือเมืองหลวงของกาโตไม่โมนายเขาอยากไปญี่ปุ่นด้วยสาเหตุอื่นโมนายอยากดูซาริโอจบอยากดูแบทมันดูพอได้ไปญี่ปุ่นปุ๊บก็ไปดูปุ๊บก็เอ๊ะเราเห็นว่าเฮ้ยของเล่นชิ้นนี้โหเฮ้ยทำไมตอนเด็กแบบเราไม่รักษาเขาวะทำไมล่ะตอนนี้ราคาแพงแบบหูแพงมากคือหมายถึงเก่าๆแล้วด้วยเก่าๆแล้วครับผมจำได้คือขุนตัวแรกที่ผมไปเจอที่ทำให้ผมมีความคิดว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เก็บรักษาเขาให้ดีๆคือขุนจูเรนเจอร์ค่ะถ้าห้าสีจูเรนเจอร์ขบวนการห้าสีจูเรนเจอร์ใช่ฉันเป็นสีชมพูฉันจองตอนเด็กๆสีแดงใช่ใช่ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ไปดูปุ๊บก็เฮ้ยแต่ก่อนแม่บอกว่าอยู่ประมาณตัวละ 2-3,000 สมัยนั้นถือว่าแพงนะฮะก็แพงตอนนั้นแต่ก็ยังพอซื้อไหวยังพอซื้อไหวในห้างใช่แต่ปุ๊บตอนที่ผมดูอยู่มาเป็นหลักหมื่นแล้วฮะหลักหมื่นแล้วฮะใช่ที่อันนี้คือตอนมันประกอบร่างเป็นหุ่นยนต์แล้วใช่ไหมฮะไม่ครับอยู่ในกล่องแค่กล่องเปล่าๆไม่แกะไม่มีการอะไรเกิดขึ้นก็เป็นหลักหมื่นแล้วโอ้โหอันนั้นคือแค่กี่ปีมาผ่านไม่กี่ปีมาใช่ประมาณ 7-8 ปีมาก็เลยเรารู้สึกว่าพอถ้าเกิดสะสมของแบบนี้เนี่ยมันน่าจะถึงขั้นเป็นธุรกิจได้หรือยังใช่ๆคือแรกเริ่มแบบว่าความอยากได้ตอนเด็กเราไม่ได้มากกว่าอย่างนี้ก่อนครับแล้วก็เลยซื้อก็คือก็เรามีเงินเก็บตอนนั้นเรามีเงินเก็บอยู่ในระดับนึงก็ไปขอซื้อแต่ไม่พอก็ไปขอยืมแม่อะไรเงี้ยเป็นทางออกที่ดีค่ะแต่ว่านามสกุลเนี่ยธรรมวัฒนะนั่นน่ะสิไม่น่ามีปัญหาเรื่องเงินนะเพราะว่าคุณจิ๊บแบบนามสกุลคือก็รู้อยู่แล้วว่ามีสังที่บ้านเดี๋ยวคือแบบขอคุณแม่เลยมั้ยหรือว่าเก็บเงินซื้อเองหรือยังไงคุณใหญ่จะเป็นเก็บเงินซื้อเองมากกว่าครับเพราะคุณแม่เค้าท่านรู้ว่าแบบแม่จะสอนคอยสอนตลอดว่าให้เรารู้จักใช้อย่างประหยัดใช้อย่างพอเพียงไม่ใช้เกินตัวอะไรเงี้ยแม่น่ารักจังใช่คือถ้าคือท่านก็สอนเค้าท่านจะปลูกฝังตั้งแต่เด็กอย่างนี้อยู่แล้วครับทั้งผมและพี่สาวครับตลอดเลยจิ๊บครับคืออย่างถ้าสมมติเราพูดถึงที่มาของจิ๊บเนี่ยเหมือนเด็กทั่วๆไปก็คือว่ามีหุ่นยนต์มีตัวการ์ตูนอะไรตอนสมัยเด็กๆอันนั้นแหละคือเริ่มต้นใช่ครับแต่ตอนนั้นคือผมเล่นเหมือนเด็กเลยครับก็คือเราเล่นของเล่นคือเห็นในหนังโยนโอ้อักหักจับหักแขนเตะกันโยนทิ้งขว้างอย่างเงี้ยพอไปญี่ปุ่นได้รู้แล้วว่าที่เราหักไปนั้นแพงมากแล้วเราทำไปได้ยังไงแล้วพอไปญี่ปุ่นกลับมาแล้วทำยังไงครับกลับมาลื้อของเล่นตัวเองกลับมาก็ไปลื้อเลยฮะถามแม่ว่าเฮ้ยเก็บของเล่นไว้ตรงไหนอะไรเงี้ยไปลื้อไปเจอของคุณพ่อหรือไปเจอของคุณพ่อตัวนึงมานานไปลื้อแบบก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดีก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดีเฮ้ยต้องเลยมานั่งเก็บว่าเออแม่เขาเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนพ่อเคยมีเคยคิดรู้สึกว่าจะซื้อให้ผมไว้อะไรเงี้ยก็เลยอ๋อโอเคก็เลยมาเก็บต่อจากตอนนั้นประมาณนั้นครับพอเริ่มต้นจากตรงนั้นเริ่มเก็บสะสมมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้มีประมาณกี่ตัวแล้วครับผมว่าน่าจะเป็นหลักแสนแล้วนะหลักแสนตัวนะฮะมีบ้านให้มันอยู่แล้วมีฮะตอนนี้คือทำเป็นห้องแยกออกมาห้องนึงจากบ้านของแม่ช่วยบอกด้วยว่าห้องใหญ่ขนาดไหนคะก็ประมาณครึ่งๆประมาณสตูดิโอเออที่คุณดูถูกสตูดิโอพวกดิฉันมากเลยนะคะขนาดสตูเราใหญ่9ไร่คุณผู้ชมลองดูภาพดูไร่ไร่เราลิงนะเดี๋ยวนะแล้วคือพอเรากลับจากญี่ปุ่นเรากลับมาแล้วก็ค้นหาของใช่มั้ยค้นหาข้อมูลว่าคือก็ดูว่าค้นเก็บจากหุ่นบวนการ5สีที่คุณพ่อเก็บมาแล้วก็ไล่เก็บมั้ยคือค่อยๆเก็บตามที่เราพอจะเก็บได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยเริ่มมาพอมีเงินแบบนึงก็เริ่มมาเล่นอีกแบรนด์อื่นแบรนด์นู้นแบรนด์นี้แสดงว่าตอนแรกคือจิ๊บก็เริ่มจากการสะสมของที่มันมาจากตัวการ์ตูนจากหนังอะไรก่อนใช่ไหมคะแล้วคือเด็กจะรู้จักได้ไงว่าเฮ้ยมันมีตัวการ์ตูนแบบประเภทแบบคือก็แค่วาดขึ้นมาแล้วก็ทำออกมาเป็นของเล่นน่ะคือคนนึกภาพนี้ไม่ออกนะคะใช่จริงๆถามว่ามันมีเรื่องราวที่ว่าผมก็ไม่รู้จักแบรนด์นี้ตอนแรกยอมรับเลยแต่ผมตอนแรกคือผมจะไปเรียนต่อที่จีนเมืองจีนที่ปักกิ่งก็เลยมีโอกาสไปปักกิ่งก็ไปกับคุณแม่กับพี่สาวเพื่อจะไปดูมหาลัยเพื่อจะเรียนต่อก็อ่ะไปดูปุ๊บก็ไปห้างนึงก่อนมาเข้าไปห้างช้อปปิ้งก่อนมาคิดว่าไปช้อปปิ้งปุ๊บมันก็เห็นก็ได้จิ๊บเฮ้ยเจอคนนึงต่อคิวแบบเป็นร้อยฮะในห้างอะในห้างผมงงมากก็ทำไมซื้อบัตรคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดเหรองงมากก็ไปต่อคิวเขาแต่ยังทั้งที่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะจะไม่รู้ว่าคืออะไรฮะจิ๊บเห็นแต่คือเราเห็นแล้วว่าเอ๊ะเขาต่อคิวไหมตามกระแสตอนนั้นคือตามกระแสยอมรับเลยแหละคือมองเห็นเรากับเห็นหุ่นตัวใหญ่เบลเลอร์เลยใหญ่ประมาณ2เมตรอยู่ตัวนึงก็มันคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเขามีงานของเล่นนะก็คุยไปคุยมาก็ถามเขาถามไปงูปลาปลาเนี่ยภาษาจีนพูดไม่ได้ตอนนั้นก็ไปปุ๊บเขาบอกว่าเอ๊ะเป็นงานของเล่นก็อ่ะเขาก็มีรูปมือถือให้เราดูเราก็บอกเฮ้ยไม่เคยเห็นว่ะเอ้ยชอบต่อคิวซื้อเลยสักพักนึงก็ได้คิวมาซื้อปุ๊บเดินมาอีก3 9มาหมดที่ผมพอดีเป็นตัวที่100พอดีคนสุดท้ายพอดีแล้วมันเหมือนดวงมันจะได้นะใช่มั้ย
สร็จแล้วปุ๊บเดินมาแป๊บนึงกำลังจะไปเข้าห้องน้ำมีฝรั่งเดินมาขอซื้อตอนนั้นจิ๊บอยู่ประมาณ 3,700 บาทนะครับเงินไทยเขามาขอซื้อเบิ้ลเติมสูตรปิกโทนึงให้ 37,000 บาทเลยฮะจาก 3,700 ที่เราเพิ่งซื้อมา1นาทีก่อนหน้านี้นะใช่เขาบอกเลยเขาบินมาจากตอนนั้นเขาบอกเขาบินจากอเมริกามาแล้วก็มานอนรอข้ามคืนแล้วเหมือนกับว่าเขาไม่อยู่ตอนนั้นผมมาแซงคิวเขาหรืออะไรประมาณนี้แต่เขาก็ยอมเพิ่มสูตรให้อีกหนึ่งเขายอมเพิ่มสูตรให้หนึ่งตัวเลยฮะแล้วผมก็บอกว่าเออเอ้ยมันก็ตอนแรกอยากขายนะโอ้โหได้เงินเยอะเพื่อจะไปซื้ออย่างอื่นต่อตอนแรกคิดอย่างนั้นนะแต่แบรนด์มาพอละมอยบุ๋มนึงว่าเอ๊ะมันต้องมีอะไรพิเศษกับแบรนด์นี้ทำไมเขาถึงกล้าทุ่มขนาดนี้ใช่ทำไมมันถึงกล้าทุ่มอย่างนี้อะไรเงี้ยก็เลยว่าอ่ะก็เลยลองไปคุยกับเขาดูตอนนั้นเด็กอยู่เลยครับประมาณม .6 ม .6 ประมาณม .6 ครับจะหามาอะไรอะไรเงี้ยก็เข้าไปถามตัวเจ้าของบริษัทเลยบอกว่าเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะอยากนำเข้าไปไทยทำได้ไหมเขาก็มองผมว่าแบบเด็กคนนี้ไอเด็กนี่ไอเด็กนี่อะไรอย่างเงี้ยม .6 อยากนำเข้าแล้วนะใช่ก็เลยคิดว่าเออก็คือมันเหมือนกับมันเป็นแรงบันดาลใจอันหนึ่งที่ว่าเราเดินมาแป๊บเดียวมีคนมาขอซื้อในราคาที่แพงมากนะสอบ 37,000 ตอนนั้นสอบเด็กม .6 ผมว่าเยอะมากตอนนี้ก็แพงเงินเดือนพวกพี่ก็แพงนั่นนะฮะก็เลยมาขอคุยเขาตอนแรกเขาก็ไม่ให้นะฮะเขาบอกประมาณว่าเด็กไม่น่าเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อคุณหลอกใช่ไหมน่าอย่างนั้นแล้วก็กลับไปตอนนั้นกลับไปก็มานั่งเซิร์ชนั่งหาว่าเอ๊ะพวกนี้มันเรียกว่าอะไรจนกระทั่งมาเจอคำว่าดีไซเนอร์ทอยอะไรอย่างเงี้ยฮะอ๋อค่ะก็ไปอ่านประวัติเข้านู่นนี่นั่นจนกระทั่งอ๋อโอเครู้แล้วว่าคืออะไรอย่างนี้อย่างนี้คนที่สะสมของพวกนี้ได้นะคะหรือว่าจะรักเป็นพิเศษแบบเนี้ยจำเป็นต้องมีเงินไหมคะที่ฉันไม่มีเงินเนี่ยเด็กๆไม่มีเงินเนี่ยซื้อได้ซื้อได้จริงเหรอคะได้จริงมันราคาสูงไม่ใช่เหรอคะคือมันเรามีเรนจ์ราคาไหนราคาแบบถูกยันแพงเลยที่จริงถามว่าตัวแพงสุดที่เคยขายก็ประมาณ 5,000-6,000 บาทไม่แพงแต่ราคา after market มันคงแพงเขาคงป่านนี้เพราะว่ามาลองนำเข้ามาหลัก10ตัวอะไรเงี้ยโอ้เดี๋ยวที่คุณจิ๊บถือเราคุยกับคุณจิ๊บพงศธรแล้วเราก็ไปที่คุณจิ๊บวรรณสิริถือเสื้ออยู่นะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยครับนี่ของใช่อันนี้จริงเป็นเสื้อที่ทำไอตัวหลังป่ะไอตัวหลังป่ะใช่ตัวนกฮูกตัวนี้แหละโอ้น่ารักจังทำมาตอนนั้นทำเรามีโอกาสได้จัดงาน Thailand Toy Expo เดือนวันช่วงวันเด็กที่ผ่านมาที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับแล้วก็คือเหมือนกับว่าเราก็เชิญพวกน้องๆเด็กพิการจากแต่ละบ้านพวกน้องๆผู้ด้อยโอกาสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เชิญเข้ามาเห็นอะไรของเล่นพวกนี้ฮะแล้วทางศิลปินก็เลยบอกว่างั้นทำเสื้อขายดีกว่า100ตัวในโลกให้คนไทยทำการกุศลเงินทุกบาททุกสตางค์เราเอาบริจาคหมดเลยครับหล่อหน้าใสอย่างนี้เนี่ยแหละค่ะเพราะเขาทำบุญใจดีทำบ้างนะเราอะโมไนแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหมือนกับเราทำเองเหมือนกันฮะให้แฟนๆ 3A ที่บินจากทั่วโลก 3A นี่คือยี่ห้อใช่ไหมยี่ห้อ 3A ครับใช่คือ2ไม่ใช่ฐานนะฮะไม่ใช่ฐานไม่ใช่ที่ขัดพื้นเนี่ยนะครับอันนั้น 3M อันนี้ 3A เดี๋ยว 3A แล้วเมื่อสักครู่นี้ค่ะคือน้องจิ๊บเขาเอามาถุงเบลอเลยนะคะของ 3A เหมือนกันใช่ไหมแล้วก็ข้างในมีดิฉันแกะก็แก๊กเมื่อสักครู่นี้ดีเรคเตอร์ก็ด่านิดนึงก็เสียงมันครับคืออันนี้คือกล่องที่เอามาอันนี้คืออะไรจริงเป็นตัวพิเศษเป็นตัวโกอินเดอะดาร์คแกะดูไม่ได้เหรออยากดูแกะดูได้ครับแต่ไม่ได้เลยโกอินเดอะดาร์คคือเรื่องแสงเรื่องแสงฮะคือจุดผมว่าจุดขายของอันนี้คือเรื่องแสงเขาสว่างมากครับสว่างจริงๆฮะคือสว่างแบบสว่างเวอร์จนผมก็ตกใจเหมือนกันนะคือปิดไฟก็คืออันนี้ส่องดูอ่านหนังสือได้เลยอ่ะอ๋อนี่ไงใช่ไหมคือใช่นี่เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับในบ้านเรามีไม่แกะแล้วไม่แกะแล้ว15ตัวมั้งฮะ15ตัวถ้ามีฟอยห่อด้วยราคาจะยิ่งดีขึ้นหรือเปล่าฮะประมาณนั้นแหละบางคนคือไม่เก่าน้ำตาลไม่แกะอะไรอย่างเงี้ยเชื่อวันที่ยังไม่แกะอันนี้ฉันใช้รายการมันมีลายนี้เอาไปเลยให้จิ๊บไปโอเคจิ๊บไปโมนายเอาเสื้อนะเดี๋ยวก่อนคุยกับแขกก่อนไหมคุณจิ๊บครับเราอยากดูจากตัวแรกที่เรามีสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะจากของสะสมมันกลายมาเป็นธุรกิจได้ยังไงอะไรคือจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีพอแล้วเราจะต้องให้กับคนอื่นต่อไปยังไงคือผมมองว่าอย่างนี้คือผมว่าของพวกนี้เป็นอะไรที่เจ๋งที่ไม่เหมือนกับของทั่วไปมันถึงเรียกว่าของสะสมมันเป็น collectible item จริงๆคือมันผลิตมาแค่จากทั่วโลกคงมีแค่เป็นหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยบ้านเรามีอยู่ประมาณแค่หลัก10ไอ้จิ๊บออกจากรายการไปละจริงจังกับการแกะมากแล้วยังไงต่อฮะก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเออเฮ้ยเราชอบนะครับของเล่นเราชอบพวกนี้คือก็เลยปรึกษาคุณแม่ว่าเออถ้าผมอยากทำของเล่นคุณแม่ว่าไหมคุณแม่บอกว่าอะไรที่จะทำแล้วมีความสุขก็ให้เราทำไปเลยดีกว่าคือเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าผมไปเป็นพนักงานเงินเดือนสมมติว่าทำแบงค์หรืออะไรเงี้ยเราได้เงินเดือนดีไหมถามว่าเงินดีจริงแต่เราตื่นมาเราแบบไม่มีความสุขในการทำเขามันก็เราก็ไม่สบายใจก็ไม่ทำดีกว่านางกลับมาในรายการแล้วค่ะมาแล้วค่ะเอามาโชว์ก็คือนี่โกอินเดอะดาร์กเลยใช่นี่คือโกอินเดอะดาร์กเขาก็จะมีอะเซสซอรี่ทุกอย่างโกอินเดอะดาร์กหมดนะครับไม่ใช่แค่นั่นนะของทุกส่วน
มันโมนาเอาปิดไฟทำแบบนี้ก็อยากหาความดาร์กที่จิ๊บบอกว่าอย่างที่เอามาฝากเราเนี่ยนะคะ15ตัวในไทยใช่ฮะคือแปลว่าคือบริษัทจิ๊บเป็นคนสั่งให้ทำเท่านี้มาในไทยยังไงครับคือเขามองว่าเขาจะมีโควต้าแต่ละแบบสมมติว่าเขาผลิตตัวนี้มาแค่100ตัวในโลก200ตัวในโลกเขาก็จะแบ่งว่าอ่ะประเทศคุณเอาไปเท่านี้นะประเทศนี้ไปเท่านี้นะยังไม่เท่านี้เลยอย่างสมมติในตลาดนะคะถ้าสมมติเราพูดถึงจากของเล่นมาเป็นธุรกิจเนี่ยนะอย่างสมมติ15ตัวในประเทศไทยนะมาเนี่ยราคาหนึ่งถูกไหมเวลาเขาเล่นกันในตลาดมันบวกกี่เปอร์เซ็นต์เวลาเขาเล่นกันในวงการถามว่าเยอะนะครับถ้าดูตลาด eBay ผมว่าอย่างแพงแพงมากตลาดบ้านเราก็น่าจะสองเท่าเท่าหนึ่งเท่าหนึ่งคนสะสมประเภทดีไซเนอร์ทอยในเมืองไทยมีเยอะไหมที่คุณจิ๊บเคยเจอมาเนี่ยเพิ่งเริ่มหลังจากงานที่เราออกทำครับเพิ่งมีเริ่มมากขึ้นตอนแรกคนก็มองว่าอะไรวะไม่สวยเลยมันไม่มีที่มาอย่างครั้งแรกผมไปฝากร้านนึงขายไงครับไปขอเขาอ้อนวอนพี่ช่วยขายของผมให้หน่อยได้ไหมเจอลูกค้าท่านนึงเดินมาตัวอะไรวะคือมันไม่มีเรื่องราวมาก่อนไม่รู้จักผมนั่งตัดตัวอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครรู้จักเลยมาตัวอะไรวะแล้วแฟนก็ยิ่งซ้ำอีกไม่สวยเลยอย่าไปซื้อนะไม่ตัวอะไรวะที่หมายถึงตัวการ์ตูนหรือแกตัวการ์ตูนมันนั่งตัวคุณจิ๊บได้ไงเราเนี่ยนะคืออย่างที่คุณจิ๊บบอกอย่างที่เราตั้งข้อสังเกตคือว่าถ้ามันไม่มีเรื่องราวมาก่อนอย่างพวกพิกซาดิสนีย์เนี่ยคนยิ่งนึกไม่ออกใช่ไหมคะหรือถ้าไม่คุ้นตาแล้วอยู่ดีมันไม่มีที่มาแล้วเขาเป็นใครคาแรคเตอร์เป็นยังไงไม่รู้ใช่ไหมตอนนี้เขาเริ่มมีแล้วฮะเริ่มมีเป็นแบบเขาทุกอันเขาจะแถมโปสเตอร์ในบางตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาแถมโปสเตอร์เป็นโปสเตอร์ของตัวที่เขาภาพวาดที่เขาวาดจริงๆก่อนมาเป็นหุ่นแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นพวกคอมิกพวกอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่จิ๊บบอกคือว่าสมมติตัวนี้เนี่ยนะคะถ้าจะบวกใน eBay ก็บวก2เท่า3เท่ามีใช่มั้ยใช่มีแต่ถ้าคนไม่ได้ซื้อขายกันใน eBay ซึ่ง eBay มันตลาดใหญ่ไงมันทั่วโลกได้ใช่มั้ยคะในเมืองไทยเวลาเขาไปแลกเปลี่ยนซื้อขายกันเข้าไปตามร้านที่ไหนกันครับผมเห็นเขาก็นัดกันแถวได้ทุกที่นะครับจริงๆก็โทรนัดกันเลยจริงๆเรามี Facebook ของคลับเรามีเป็นคลับอยู่คือขอ Facebook หน่อยใครที่อยากรู้ถ้าของทางจิ๊บเองเป็น jptoy ใช่มั้ย facebook.com/jptoy jptoy ขึ้นหน้าจอเลยนะฮะ toy เติม s ด้วยใช่ครับเติม s อันนี้คือมีเว็บไซต์ด้วยช่องทางหลักที่คุณจิ๊บใช้ในการสื่อสารกับคนที่เป็นแฟนคลับใช่กับลูกค้าคือจิ๊บเป็นคนคุยกับลูกค้าหมดเลยครับหมดเลยใช่แล้วเข้าถึงลูกค้าอย่างนี้มันดูดีกว่าคือจะรู้ว่าเขาชอบอะไรเพราะอะไรเขาชอบตัวไหนแล้วมันจะชัวร์ด้วยแหละเขารู้ว่าคุณเองก็เล่นไงเราไม่ได้มีหน้าร้านแบบเป็นหลักเป็นแหล่งชัดเจนก็คงคือตอนนี้วางแผนว่าจะทำเป็นเหมือนที่คือแกลเลอรี่ดีกว่าครับโชว์ของเล่นพวกนี้ครับเอาของที่เป็นแสนตัวในบ้านเนี่ยนะคะบางส่วนครับแล้วก็เอาของที่เรานำเข้ามาที่เรามีที่เราให้ที่หาดูได้ยากคือทั้งขายทั้งโชว์ใช่ใช่มีแบบขอได้ไหมได้ได้เดี๋ยวให้เนี่ยนี่แต่ที่ไหนจะทำที่ไหนคะคือตอนนี้กำลังดูไว้ตรงแถวทองลอยกระไมอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแหล่งเลยอ่ะแหล่งเลยแต่ว่าตอนนี้ก็คือถ้าเกิดใครสนใจติดต่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ไปติดต่อได้ทาง facebook/jptoys หรือว่า www.jp-toys.com ใช่แล้วก็ที่คุณจิ๊บนู้นน่ะจิ๊บนั้นถือในมือเนี่ยนะคะคุณก็สามารถเสนอราคาเข้ามาไม่ต้องผ่าน eBay ผ่านวรรณศิริโดยตรงอันนี้เก็บรหัสไปแล้วเข้าในเลคเมสเซจใน Twitter มาได้เลยว่าเสนอซื้อเท่าไหร่จิ๊บครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากความชอบตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็มาถึงตอนนี้มันเป็นธุรกิจที่จริงๆเราอาจจะประเมินค่าไม่ได้นะวันนี้เพราะว่ามันเพิ่งเกิดตลาดมีขึ้นอย่างชัดเจนใช่มั้ยคะจิ๊บมองว่าอะไรคือแรงผลักทําให้เรามาถึงวันนี้อ่ะคือจริงๆแรงผลักก็คือทางครอบครัวที่ให้โอกาสผมได้ทําสิ่งที่ผมชอบแล้วก็จากหลายอย่างประสบการณ์ที่เราคือผมมองว่าอย่างลูกค้าที่มาซื้อของเนี้ยผมมองว่าเหมือนกับเป็นเพื่อนเล่นฝากซื้อของกันมากกว่าก็คือพอเจออย่างเงี้ยคือผมเจอแล้วก็แบบเหมือนกับได้เจออะไรใหม่ๆมากขึ้นอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเออมันเห็นอะไรเห็นคนหลายประเภทด้วยนะฮะบางคนก็อินมากแบบโอ้โหแบบพลาสติกไม่แกะบางคนก็แกะเลยโยนกล่องไอ้นี่แกะเลยร่วงด้วยเนี่ยร่วงหมดเลยเนี่ยอะไรนะฮะของเขาร่วงอีกเดี๋ยวของไม่ครบเจอหลายแบบเจอหลายแบบแล้วผมรู้สึกว่าเออทำไปเลยเออเว้ยมันโอเคเรารู้สึกดีเราชอบนะเราสนุกกับมันทุกครั้งเพราะว่าของเล่นเขาจะทุกๆแบรนด์นะฮะมันจะมีอะไรใหม่ๆทุกๆเดือนเลยก็เลยรู้สึกตื่นเต้นตามจิ๊บๆแล้วถ้าสมมติเป็นแบบพนักงานกินเงินเดือนนะเราจะได้เยอะไหมเราจะต้องเสียเงินแต่ละเดือนเยอะไหมสำหรับคนที่ชอบด้วยแต่เป็นพนักงานเงินเดือนอ่ะไม่นะฮะเพราะว่าจริงลูกค้าจิ๊บส่วนใหญ่เป็นพนักงานเดือนเยอะมากมีความหวังแล้วค่ะไม่ได้แปลว่าแพงหมดนะฮะคือมันจะมีเรสแบบสูงว่า
ตัวที่เป็น exclusive ตัวที่ limited จริงก็อาจจะแพงอันนั้นก็สะสมเงินหน่อยถ้าแย่งเขาทันตามรายได้ของคุณนั่นแหละแต่สิ่งที่เห็นคือว่าเขาเป็นคนทำธุรกิจจากสิ่งที่เขาชอบไงกล้ามากแล้วเขาคือได้อยู่กับสิ่งที่รักตลอดด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ได้ทำธุรกิจด้วยคือต่อยอดได้คุณโมนายฉันได้แตะแล้วตัวเดียวในโลกจิ๊บเสียราคาไปแล้วล่ะแต่คุณโมนายเขาชอบตัวนี้ค่ะเขาสีชมพูเมื่อกี้บอกไม่รู้เหมือนกันว่าเธอถึงชอบนักชอบหนาเป็นอินสเตอร์ตัวนี้เพิ่งออกมาเพิ่งมาถึงมือเมื่อวานนี้ดูหุ่นใช่ไหมครับผมขอแตะนิดนึงแตะได้เลยฮะแตะให้มันถูกจุดนะฮะอ๋อคือแตะแต่ละมันมีข้อต่อของมันมีข้อต่อหมดเลยขยับได้เหมือนมนุษย์เลยใช่ไหมตัวนี้เห็นแบบเขามีแค่50ตัวในโลกนะครับ50ตัวในโลก1ลูกค้า1คนซื้อได้แค่1ตัวแล้วก็ต้องมาแย่งกันจากทั่วโลกนะเขาขายแค่ชั่วโมงเดียวไม่ถึงจริงๆไม่ถึงชั่วโมงแค่2นาทีก็หมดแล้วครับถามจริงๆตอนคนมาขอซื้อต่อถึงแพงขนาดไหนไม่เสียดายคือเสียดายไหมเสียดายอยากได้เงินตรงนั้นเหมือนกันแต่ก็ไม่เอาดีกว่าเก็บไว้ดีกว่ามันมีคุณค่าทางใจมีค่ามากกว่าใช่และตอนนี้จริงๆมาว่าคุณแม่กับชอบด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยพี่สาวก็ชอบเลยดีเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นนักธุรกิจเรื่องของเล่นเลยใช่ไหมคะไม่มีอาชีพอื่นใช่ไหมสำหรับจิ๊บจริงๆตอนนี้คุณมองทำอย่างอื่นเข้าไปเพิ่มเติมด้วยครับแต่ยังเกี่ยวกับของเล่นไหมไม่เชิงของเล่นครับเป็นอย่างอื่นมากกว่าถ้ามีมาออกรายการนี้ใหม่นะได้ครับเราชอบตีซีพวกใกล้ๆจะรวยเดี๋ยวให้พี่ไทยคนหนึ่งมาด้วยก็ได้ครับอ๋อได้ค่ะเอาใครมาก็ได้ค่ะเราชอบตีซีค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่สนใจแล้วยังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรคือเรียนก็เล่นของเล่นนะแต่ไม่สะสมขนาดนี้ปึ้งตังเอาไปซื้อลิปสติกดีกว่าคือก็สะสมแบบพวกเซนเซียอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เข้าไปที่นี่ได้ก่อนเลยเพราะว่าก็จะมีเครือข่ายของจิ๊บด้วยใช่ไหมคะว่าคนที่เล่นแบบนี้คลับนี้ชมรมนี้เขาเล่นยังไงนี่ค่ะได้ทั้งเว็บไซต์ด้วยแล้วก็ Facebook ด้วยแล้วก็เพียงแต่คุณผู้ชมบอกว่ามาจากรายการข่าวคนรับจิ๊บบอกตกลงกันก่อนไหมก็ไม่ได้ได้ส่วนลดอะไรค่ะก็เข้าไปเถอะค่ะใช่ครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะฮะคุณจิ๊บนะครับขอบคุณจิ๊บค่ะขอบคุณค่ะเก็บก่อนแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้จะตามกับกระแตในช่วงข่าวคนบันเทิงค่ะตรังครบรอบ6ปีเหตุโศกนาฏกรรมน้ำป่าสายรุ้งนักท่องเที่ยวยังน้อยแม้พยายามโปรโมตแหล่งท่องเที่ยวเต็มที่ด้านแม่ค้าขายอาหารโอดรายได้หดชลบุรีรถตู้ประจำทางกรุงเทพศรีราชาเบรกไม่ทันพุ่งชนรถจักรยานยนต์ซ้อน3ที่เลี้ยวตัดหน้ากระทันหันเจ็บ2เสียชีวิตคาที่1รายอุบลราชธานีไฟไหม้บ้านไม้2ชั้นวอดทั้งหลังเจ้าของบ้านโวยรถดับเพลิงมาช้าชาวบ้านต้องช่วยกันสาดน้ำสกัดวันลุกลามบ้านใกล้เคียง